สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องวันวันดอทเอเชียไปดูวงการกีฬาของกัมพูชากันบ้างหลังจากที่มีข่าวลือมาหลายสัปดาห์ว่าจันวัฒนากัปตันทีมของกัมพูชาได้ประกาศกลับมายังกัมพูชาลีกหลังออกจากทีมปาหางเอฟซีในมาเลเซียโดยกลับไปร่วมทีมกับสโมสรเก่าคือเบืองเกตล่าสุดมีรายงานจากเว็บไซต์กีฬาของกัมพูชากาเมทามhkh.comเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการประกาศในงานแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่มีจันวัฒนาปรากฏตัวพร้อมกับผู้จัดการทั่วไปของสโมสรและเจ้าของโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามจันว่าเขากำลังรอคอยที่จะได้สวมเสื้อเบืองเกตอีกหรือไม่จันกล่าวว่าเขากระตือรือร้นพร้อมระบุว่าเรามีประธานสโมสรที่แข็งแกร่งซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลที่3ติดต่อกันจันวัฒนาวัย24ปีเคยอยู่ที่สโมสรปาหังของซูเปอร์ลีกมาเลเซียโดยเขาได้หยุดงานของเขาที่ปาหังอย่างกระทันหันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาไม่ถึง5เดือนหลังจากย้ายไปเล่นที่มาเลเซียพรีเมียร์ลีกเมื่อจันวัฒนาพบว่าตัวเองถูกดอเลาะซาเล่โค้ชของปาหังเอฟซีใส่ชื่ออิซซี่นาคาจิมาเข้ามาแทนที่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำแหน่งของจันวัฒนาภายใต้การทำทีมของโค้ชซาเล่มีความไม่แน่นอนตั้งแต่การลงสนามของแพทริกโดสซานโตสครูซนักเตะทีมชาติบราซิลที่ทำผลงานได้9ประตูในเวลาเพียง10นัดเท่านั้นโค้ชปาหังมักแสดงความไม่พอใจต่อจันวัฒนาว่าไม่ได้แสดงการปรับปรุงที่สำคัญใดๆและเล่นต่ำกว่าความคาดหวังความอดทนของโค้ชซาเล่หมดไปหลังจากที่สโมสรเปิดเผยความตั้งใจให้ปล่อยตัวจันวัฒนาออกไปได้เขาจึงกลายเป็นนักเตะชาวกัมพูชาคนที่2ที่ถูกปล่อยตัวในซุปเปอร์ลีกมาเลเซียหลังจากที่เขียวซุกเพงถูกสโมสร PKNPFC ปล่อยตัวไปก่อนหน้าสำหรับจันวัฒนาเป็นที่รู้จักกันดีของแฟนบอลชาวกัมพูชาภายใต้ฉายา CV11 ด้วยก่อนหน้านี้เมื่อพ.ศ.2560จันวัฒนาเคยไปค้าแข่งกับสโมสรฟูจิเอดะ MYFC ในเจลีก3ญี่ปุ่นแต่ว่ามีโอกาสลงสนามเพียงเกมเดียวเท่านั้นและต้องออกจากทีมไปก่อนจะไปค้าแข่งกับทีมปาหาง FC แล้วก็มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะย้ายไปเล่นกับโฮมยูไนเต็ดทีมดังลีกสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้ไปแต่อย่างใดก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจันวัฒนาอนาคตนักเตะขวัญใจชาวกัมพูชาคนนี้จะเป็นอย่างไรจะย้ายไปเล่นที่ต่างประเทศหรือค้าแข่งในบ้านต่อไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาอาจจะช่วยเบืองเกตสักระยะก่อนจะหาทางออกไปค้าแข่งในต่างประเทศต่อจะเป็นที่ไทยสิงคโปร์หรือที่ไหนต้องติดตามดูกันนะครับสำหรับนักเตะฝีเท้าดีชาวกัมพูชาคนนี้